ถูกประกาศจะไม่มีการแลกมีความสะดวกแก่ประชาชนผู้เดินทางผ่านสามารถไปให้ตรวจเข้มทุกข้อหาถ้าเจอก็จะเป็นการร้านมาจากกรุงเทพได้ซื้อกุ้งไปฝากร้านจิกโลครับวันนี้โลนึงครับพ่อจินอยู่นะพ่ออยู่มันมาหลายคนพ่อจะมาซื้อไหมเนี่ยพ่อจะมาซื้อไหมซึ่งขายแพงมาบ่แพงบ่แพงเป็นอาหารในครัวเรือนจ้ะเป็นได้ทุกอย่างเผาแซ่น้ำปลาแล้วก็หนึ่งต้มยำจังสิไหมจ้ะคือเป็นของดีของกระสินแม่นจ้ะเป็นนั่นคุณซื้อถ้ามากาลสินคือต้องมากินกุ้งซื้อกุ้งสิแม่จ้ะก็ขายถาผู้ที่เพิ่นมากรุงเทพฯแม่ผู้ใดเขาเจ้ามายามลูกยามเต้ายามพี่ยามน้องสิคือไว้ถาต้อนรับเพิ่นณเทศกาลปีใหม่สงกรานต์รับซื้อเพิ่นด้วยจักบาท280เราขายลูกค้าเลยเริ่มต้นที่320แล้วก็ตามใช้กุ้งจ้ะลงจากโลมื้อนี้ลง50โลจ้ะแต่ถ้าเกิดขายดีก็สิลง100ถึง200กิโลต่อมื้อคนขายกุ้งมันจะได้30,000 40,000ถ้ากำไรมื้อละประมาณ 3,000 บาทคาดว่าช่วงปีใหม่ปีนี้จะได้ก็ไม่จะหลายเลย40,000